ีการพูดคุยกันถึงโอกาสในการที่ให้มีโอกาสนิรโทษกรรมเพราะผมเชื่อว่าการแก้ไขในสภาให้โอกาสมากกว่าใครอยากยกเลิก112มากองกันตรงนี้ค่ะภายหลังปิดหีบและกกต.มีการรายงานผลการเลือกตั้งปี2566ผลปรากฏว่าพรรคก้าวไกลมีคะแนนนำทั้งแบบแบ่งเขตและปาร์ตี้ลิสต์ล่าสุดค่ะนายพิธาได้ออกมาไลฟ์สดแสดงจุดยืนนะคะเดินหน้านิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดี112จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันค่ะภายหลังจากที่ปิดหีบและกกต.รายงานผลการเลือกตั้งปี2566อย่างไม่เป็นทางการซึ่งปรากฏว่าพรรคก้าวไกลมีคะแนนนำทั้งแบบแบ่งเขตและปาร์ตี้ลิสต์โดยคะแนนบัญชีรายชื่อมีคะแนน 13,479,745 คะแนนและส.ส.แบ่งเขต113ที่นั่งต่อมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าพี่น้องประชาชนที่รักวันนี้ผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัดและพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยล่าสุดพิธาได้ไลฟ์สดที่พรรคก้าวไกลหลังทราบผลคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยได้พูดถึงแนวคิดแก้ไขมาตรา112และจะเดินหน้านิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดี112ซึ่งนายพิธาเห็นว่าเป็นคดีการเมืองแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าที่มากกว่าในเรื่องของการแก้ไขม.112ก็คือการทบทวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจากคดีทางการเมืองทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงโอกาสในการที่ให้มีโอกาสนิรโทษกรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกเป็นห่วงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ถ้าจำไม่ผิดนี่ก็หลัก10กว่าคนที่อายุต่ำกว่า18อย่างคุณหยกที่ได้พูดถึงไปเนี่ยก็อายุ14แล้วก็ขึ้นเป็นอายุ15อยู่ในพื้นที่กักขังก็เรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นถ้าไม่รีบพูดคุยกันไม่รีบทบทวนคดีกันก็จะกลายอาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ของการเมืองไทยซึ่งผมไม่ปรารถนาที่จะเห็นแบบนั้นครับในความเป็นจริงนั้นกลับมีคลิปในโซเชียลที่ช่อพรรณิกาวานิชออกมาเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนยกเลิกมาตรา112พร้อมบอกขั้นตอนละเอียดยิบใครอยากยกเลิก112มากองกันตรงนี้ค่ะวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาไปม็อบกันหรือเปล่าคะเป็นวันแรกที่มีการเปิดแคมเปญรณรงค์ล่ารายชื่อประชาชนยกเลิก112แต่เราเข้าใจค่ะมีหลายคนอยู่ต่างจังหวัดไปม็อบไม่ได้ไม่สะดวกลางานไม่ได้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าคณะก้าวหน้าและคณะราษฎรจัดให้นะคะคุณสามารถร่วมลงชื่อยกเลิก112ผ่านทางออนไลน์ได้ทุกคนทำได้ใครเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็มาร่วมลงรายชื่อได้หมดเลยนะคะเป่าประกาศให้เพื่อนๆของเราคนรู้จักของเราทุกคนรู้ว่ามีแคมเปญนี้อยู่เชิญชวนให้พวกเขามาเข้าชื่อกันนะคะและที่สำคัญมากๆก็คือเพื่อให้คนที่ได้รับผลกระทบจาก112รู้ว่าพวกเขาไม่ได้กำลังต่อสู้อยู่เพียงลำพังมีพวกเราที่ร่วมเดินร่วมยืนหยัดกับพวกเขาด้วยค่ะและนี่ก็คือวิธีการของพวกเราประชาชนในการเป่าประกาศต่อสังคมต่อผู้มีอำนาจว่าหมดเวลา112ได้เวลาคืนอนาคตให้สังคมไทยขณะที่นายพิธาเองยังได้เคยขึ้นเวทีปราศัยโดยปรากฏภาพขณะที่ตะวันแบมบุกขึ้นทำโพลพร้อมแสดงความเห็นบนเวทีก้าวไกลถามพรรคจะยกเลิก112หรือแก้ไขโดยนายพิธานำสติกเกอร์ไปติดที่โพลว่าควรยกเลิกโดยนายพิธากล่าวว่าตนในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลติดสติกเกอร์ไปตรงที่ยกเลิกแต่ต้องขอโทษน้องทั้งสองว่าขอให้ตนแก้ไขก่อนเพราะเชื่อว่าการแก้ไขจะทำให้โอกาสที่กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขในสภามีมากกว่าของเราเที่ยวนี้สู้เพื่อเปลี่ยนถ้าพร้อมแล้วรบสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนแบมและทานตะวันตัวตุลานนท์จะมาถามคุณทิมพิธาค่ะว่าคุณทิมพิธาและพรรคก้าวไกลมีนโยบายที่จะยกเลิกม.112หรือแก้ไขค่ะเราจะมาฟังกันค่ะครับตบมือดังๆให้น้องตะวันกับน้องแบมหน่อยแล้วดีใจนะครับที่ได้เห็น2คนนี้ออกมาแล้วขอทำโพลเลยได้ไหมได้ค่ะตอนนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลติดสติ๊กเกอร์ตรงคำว่ายกเลิกแต่ผมต้องขอโทษน้องทั้งสอง
ว่าขอให้ผมแก้ไขก่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้สำหรับคำตอบคำถามนี้ว่าทำไมต้องแก้ไขเพราะผมเชื่อว่าการแก้ไขจะทำให้โอกาสที่กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขในสภามากกว่าและผมเชื่อว่าร่างของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไม่ใช่ว่าให้ใครเอาสถาบันมาทำร้ายกันการตั้งคำวิจารณ์ไม่ต้องติดคุกการลดโทษออกมาการเอากฎหมายฉบับนี้ออกจากหมวดมั่นคงไม่มีใครต้องติดคุกเพียงแค่ตั้งคำถามอีกต่อไปไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store